ผมแก๊สรถยนต์ไฟสีแดงขึ้นแล้วแก๊สหมดหรือยังพ่อโอ้ไม่ต้องห่วงพอดีพ่อเพิ่งไปประชุมของกระทรวงพลังงานมาได้ความรู้เรื่องนี้มาด้วยมันไม่ใช่ปัญหายังไงกันพ่ออย่างนี้ไงแต่เริ่มตรงไหนดีนะเอางี้เล่าสถานการณ์ให้ฟังก่อนการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นก็เลยนำเข้าก๊าซ LNG มากขึ้นทำให้ต้นทุนสูงแล้วก็เสี่ยงที่จะไม่มีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาใช้อย่างพอเพียงพ่อกำลังจะบอกอะไรนี่ไงแผนหลักที่4ของนโยบายด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานคือแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติโดยวางแผนที่จะชะลอการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วรักษาระดับการผลิตจากแหล่งก๊าซในประเทศให้ยาวนานขึ้นรวมไปถึงจัดหาและบริหารจัดการก๊าซ LNG แล้วก็สุดท้ายคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซ LNG โอ้อย่างนี้ก็ดีสิคะพ่อแต่ตอนนี้ที่เห็นแดงว่าตรงหุบแก๊สเนี่ยแก๊สจะหมดใช่ไหมอ้าวเหรอพลังงานมั่นคงส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตากกระทรวงพลังงาน